สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเปอร์ซิก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มาอยู่กันที่ป้ายดีใหม่นะครับเซฟ700กันต่อนะฮะก็เป้าหมายเรา4ล้านนะครับเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในรถชมพิพายส่งของเพลย์ลิสต์เปอร์ซิก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาในหน้าช่องครับอีกช่องทางนึงการกดซุปแตงขอบคุณใต้คลิปวิดีโอต่างก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันนะครับผมอ่ะก็เริ่มกันที่กดแม่บ้านกันก่อนนะครับก็เป้าหมายนะครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปไปก็คือ4ล้านนะวันนี้ครับไม่4ล้านไม่เลิกนะบอกแค่นี้เลยเพราะว่าผมเสียเวลากับมันมา 2-3 วันแล้วไอ้4ล้านเนี่ยไม่ถึงสักทีนะยังไงวันนี้ก็ต้องจบที่4ล้านให้ได้นะครับจะทำทุกวิถีทางแล้วกันลองดูแล้วกันว่าวันนี้ผมทำอะไรบ้างนะจะเล่นให้หมดทุกโหมดเลยนะครับเล่นทุกโหมดอัพทุกอย่างนะครับหลักร้อยก็เอาหลักพันก็เอานะครับเอาหมดทุกอย่างนะครับมีอะไรเปิดใช้ให้หมดนะครับโอเคแล้วถัดไปครับเดี๋ยวผมไปเล่นไอ้นี่ก่อนอะไรว่าไอ้แย่งชิงแย่งชิงก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวลืมนะครับแย่งชิงรอบเดียวพอนะครับลงไปว้าวุ่นแค่รอบเดียวพอนะครับมาเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดินเล่นไปนะฮะผมเดินเล่นไปเลยนะครับโอเคถึงเวลาแล้วเนี่ยนานแท้หนออ่ะก็รอดูคู่เข้าร่วมกับเราแล้วกันนะครับอ่ะเจอเลยนะครับผมสู้ตัวนี้ตัวเดียวนะผมก็ออกเลยนะครับรับของเล็กๆก็น้อยพอไม่ต้องเยอะอ่ะไปชนะใสๆโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้อ่ะตรงนี้คือผ่านนะครับผมออกเลยครับเสียเวลาผมต้องไปเล่นอย่างอื่นต่อนะฮะก็ได้ achievement มาด้วยตั้ง20เลยนะอ่ะต่อเลยครับก็จะมีอันนึงฐานปฏิบัติการคันโตผมก็จะเล่นเลยเพราะว่าอยู่ผมลืมนะครับทีชอบลืมไงป่ะลงฐานคันโตได้เลยนะครับตรงนี้ออโต้ไปเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดเหมือนผมจะออโต้ได้ประมาณ 30-40 ด่านเลยนะกว่าที่มันจะตีเราตายอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นไปถึงด่านนั้นก่อนแล้วกันแล้วผมก็จะออกเพราะรู้สึกว่าถ้าเข้าด่าน40เนี่ยอาจจะต้องเล่นเองนะครับไม่งั้นเนี่ย AI มาเล่นให้เนี่ยชอบแพ้นะครับก็เสียสิทธิ์เลยอะถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้20แล้วนะครับโอเคเบรกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปลงพาราไมตีก่อนนะครับอย่างน้อยก็ได้ของรางวัลแล้วแหละนะครับไม่มีอะไรมากเรามาดูกันว่าพันธไมตรีเราเนี่ยนะครับสตาร์ทที่803เจอฟิลเมื่อวานเปล่าเมื่อวานชนะ9แพ้1วันนี้ยังไงเอ่ยโอ้โหเปิดมาเจอมาเตอร์571ตลกแล้วนะครับจับคู่อะไรกันวะถ้าจับก็จับสัก80 90แบบให้มันพอแบบสู้ได้หน่อยดิไม่ได้ลุ้นเลยเจอแบบนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับช่างมันทำอะไรไม่ได้ละยอมแพ้เข้าไปดีที่สุดนะฮะเป็นทางออกที่ดีโอ้พลังมันช่างต่างฟ้ากับเหวอะโอ้โหคะแนนติดร้อยกว่าเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับขออีกสักรอบหนึ่งถ้าอีกสักรอบหนึ่งผมเจอผมออกเลยโอเคใจชื้นเลยใจชื้นเจอไม่เก่งมากพอได้เขาเรียกว่าพออยู่นะครับเอาตัวรอดได้นะครับประมาณนี้มาตุ้มหายเลยนะครับยอมแพ้ป่ะล่ะเพื่อนไม่ยอมเว้ย300,000ก็3ล้านใจสู้สุดๆนะครับบอกก่อนเลยเห็นผมกดยอมแพ้ไปแล้วใจสู้มากๆครับสู้ฮกให้เลยมาทีเดียวจอดเรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยโอเคครับแพ้3เกมรวดเลยเมื่อกี้เลิกเลยวันนี้แพ้4แล้วนะลางไม่ดีครับคะแนนนี้ตกไป700ต้นๆแล้ว
โอเคสำหรับตรงนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะลำดับถัดไปครับเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์เควสแล้วก็ยูเนียนกันนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ยูเนียนก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมเหมือนเดิมสเต็ปรู้คือกลัวลืมเนี่ยนะฮะเล่นก่อนเลยนึกได้เอาเข้าก่อนเลยเฮ้ยผมมีแต้มคาร์ล็อตตั้ง10อ่ะกดให้รัวๆเลยโอเคก็ดูเป็นไกด์ได้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่รู้ว่าวันๆจะทำอะไรดูเป็นไกด์ของเซิร์ฟ700ได้เลยนะครับนี่คือภารกิจที่ทำทุกวันและทำเป็นประจำโอเควันนี้ผมภารกิจผมต้องอัพถึง 60,000 เลยนะเพราะผมสตาร์ทที่3ล้าน4เอ้ย394นะฮะ 60,000 เลยนะครับก่อนจะ4ล้านเนี่ยคือไม่ได้ง่ายนะเออสายฟรีหาของยากด้วยเรามาลุ้นกันหน่อยละกันไปให้อาหารสัตว์ก่อนให้อาหารสัตว์เลยอาหารพวกนี้มันซื้อได้นะครับเอาแต้มยูเนียนไปซื้อได้นะหรือซื้อในร้านค้าก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็ได้มาแหละนะครับเดี๋ยวคุยเล่นรูปมันหน่อยนึงให้มันได้ของ5ครั้งต่อวันนะครับได้5อย่างไงนะเอ้ยไม่ครบนี่ขายอีก2นะครับไปเปิดกล่องกันนะครับมีกล่องไหนเปิดเพิ่มได้บ้างไม่มีไม่อัพไม่ได้มีไหมไม่มีเลยนะครับขนส่งแล้วกันนะครับจัดไปไอดีนี้ผมขนส่งได้4รอบนะฮะได้ประมาณนี้แหละนะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจบตรงนี้อย่าไปเล่นข้ามเซิร์ฟแล้วนะครับเป็นกิจกรรมสุดท้ายช่วงกลางวันนะฮะโอเคส่งไปให้หมดเลยนะครับก็ดีนะครับผมไปนะครับเดี๋ยวเราไปโอ้ชั้นเลเวลจะขึ้นแล้วนี่หว่ายูเนียน130คะแนนนะครับเดี๋ยวเราสู้ทีมข้ามเซิร์ฟเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะได้อีก20ไป150ก็คือมิชชั่นคอมพลีทพอดีช่วงเช้านะครับทำแต้มได้150แล้วก็ผ่านหลายๆด่านที่เราไอ้นี่กันไว้นะครับถึงชั่วโมง43นาทีนะครับเดี๋ยวเราสู้ทีมข้ามเซิร์ฟไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับชุดนี้แหละนะครับสู้ได้สบายใครบอกสู้ไม่ได้ตบคว่ำสู้ได้นะฮะสบายสบายเลยหัวครับเราจะตบมันเราไม่ได้ตีก่อนนะฮะเสียดายจังเลยฟืบอะไรเอ่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเรียบร้อยครับขอบคุณโอ้ได้หินเมก้ามา6ก้อนนะครับได้นะสบายๆแล้วเราถัดไปครับด่านที่2เลยนะครับลุยบู๊แหลกแจกแถมอย่าให้เหลือใส่หมดไม่ยั้งไม่ให้เหลือนะครับไปลุยกันต่อนะครับผมตรงนี้อย่าให้มันแทรกแซงได้โอ้โหเบื่อมากเลยที่จะต้องรอนะครับเพราะว่าเขาไม่กดแล้วเราก็ไปต่อไม่ได้ด้วยนะครับโอเคได้ละผมเก็บให้นะครับจบๆกันไปมาโอ้โหเว็บ2ก็ต้องรอนะมันต้องอย่างนี้ดิโอ้โหรออีกแล้วเดี๋ยวผมจัดให้สายขาดโอเคด่านสุดท้ายโหยค่อยๆแทงทีละหนึ่งอย่างใจนิ่งๆใจเย็นมากๆนะครับด่านถัดไปสบายๆโหยอีวาคริสตัลด้วยนะฮะเอาเปลี่ยนเป็นใต้ดินเฉยเลยรู้สึกวันนี้ผมก็จะทำงานไม่ค่อยหนักนะครับไม่ได้ออกสกิลเองเยอะมีตัวช่วยออกสกิลบ้างนะครับมาดิอุ้ยแรงว่ะขวนทีหน้าสั่นเลยเมื่อกี้สำหรับใต้ดินนะก็ผมยังเหลืออีกประมาณ300เศษกว่าจะได้มาครบนะก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ทีมหลักผมอยู่แล้วผมไม่ได้ใช้ไฟโอเคด่านถัดไปนะครับผมด่านที่4นะสวนสาธารณะบานาน่านะครับโอเคเรียบร้อยมีโซโลอาร์คมาอีก1นะครับไปกดใหม่ก็ได้ไปเลยนะครับผม
นี่ด้านนี้ก็อีกเหลืออีกด้านนึงเนาะน่าจะเล่นครบอยู่นะครับวันนี้โอเคอีกทีนึงแจ่มมากยอดเยี่ยมเสมอไม่มีการลีลาปิดเกมไปเลยพวกไม่ตายแถมโอ้โหดูเหลือไว้ทำไมเนี่ยโอเคชนะได้ครับเหลือด่านสุดท้ายนี่ครับผมด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายลุ้นกันไปยาวๆยาวๆด่านนี้แหละก็ถือว่าง่ายอยู่ด่านนี้ก็ยังผมก็ยังมองว่าง่ายอยู่นะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไปกันเลยนะครับตุ้มโอ้เหลือหน่อยเดียวเอ้ยไม่น่าเลยเสียเทินเลยนะครับจัดมาเรียกว่าสายลุยทั้งหลายสายดาเมจกันทั้งหมดทิมทีเดียวก็ตายแล้วเนี่ยเคเวลสุดท้ายนะครับแบบนี้ต้องเอาใจช่วยมันหน่อยมันชอบวืดวืดข้างบนอ่ะเอาตีมิโตนด้วยนะจัดหน่อยแจมนะครับผมเครือกเขาให้โอเคประมาณนี้นะครับผมวันนี้แหละนะครับผมก็จะหาทางนะครับให้ได้พลังถึง4ล้านนะฮะก็จะลองหาวิธีต่างๆนะครับที่จะดันพลังได้บ้างมันเหลือแค่ 40,000 นะมั้ง 3-40,000 ไม่ได้เยอะนะรับไอเทมก่อนแล้วกันคือผมเพิ่งตีบอสโลกไปน่าจะจบแล้วล่ะมันยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยบอสโลกผมตีไปแล้วรอบนึงไงเนี่ยก็อยู่อันดับที่19ก็ตีไปตั้งนานแล้วอย่างน้อยมันก็ได้2เศษละเดี๋ยวผมตีไปก่อนแล้วกันอยู่วุ่นวายแล้วค่อยลงแล้วกันสามสัปดาห์ครึ่งนะอย่างนี้ผมก็ลงวุ่นวายครบจำนวนเวลานะครับเพราะว่าเริ่มตีบอสตายแล้วก็เลยลงสักหน่อยนึงนะครับตรงนี้ลำดับถัดไปนะครับผมวันตัวนี้แบบเสียดายเขาเรียกนะพันธไมตรีแชมป์มากเลยอ่ะโหแบบไม่น่าเล่นเลยนะแต้มหายปุ๊บๆเลยอ่ะประเด็นคือโหวันนี้แบบชนะเกมเดียวที่เหลือแพ้หมดเลยนะฮะคะแนนนี่เหลือ700นิดๆเองอ่ะจาก800นะดึงดันจะสู้แพ้ไป4เกมติดคือออกเลยนะครับไม่ไหวคนละเรื่องกับเมื่อวานเลยเมื่อวานนี่แบบโหชนะใสๆแพ้เกมเดียวชนะ9แพ้1เมื่อวานวันนี้ชนะเกมเดียวที่เหลือแพ้หมดเลยตรงกันข้าม 100% เลยนะครับอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะแต่ว่าก็ยังติดอันดับอยู่นะครับอยู่ประมาณตกไป20กว่าแล้วตอนแรกอยู่อันดับ15นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับซีเรียสครับเอาวันนี้เอาพลัง4ล้านกันก่อนดีกว่าเนาะพลัง4ล้านโอเคสบายๆนะครับเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะฮะตึ๊บเปิดกล่องไม่ได้เปิดกล่องหน่อยพีเคเหมือนแรกมันเป็นชิปนี่หว่าอัพโตตอมเนาะปึ้งเอาละครับมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าจะสอยเต็มนะเก็บเรียบเลยนะครับผมวันนี้หลังจากที่พ่ายแพ้มาหลายวันนะครับวันนี้ก็จัดสักหน่อยนึงนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะโอเคโอ้โหชนะเลยนะครับเปิดทุกกล่องเลยครับผมตรงนี้นะสบายๆนะครับผมเปิดไปเลยครับวันนั้นผมก็กดเนี่ยนี่ไงเห็นปะมันเปิดไปแล้วเห็นปะครับบางทีเราเผลอไปกดไงมันกลายเป็นกดเบิ้ลนะฮะเสียเพชรฟรีไปเลยนะครับวันนั้นมือกดไวไปหน่อยนะครับก็ใช้ได้นะครับผ่านอันนี้นะครับก็เล่นไว้เมื่อวานก็เข้าไปเล่นต่อเด้งออกแล้วนะครับโอ้โหเด้งไป1ยิมนะแต่มันได้เยอะแหละมันได้มาหลัก30แล้วแหละก็ต้องเด้งออกเป็นของธรรมดาวันนึงผมก็นะครับได้เศษตัวปั๊มแซดเนี่ยหลอมก็ได้ประมาณ100ชิ้นก็โอเคนะระดับประมาณนี้ได้100ชิ้นก็โอเคอยู่นะครับ
เพราะว่าเราเริ่มอัพสร้อยใหม่แล้วไงถ้าเจอพี่น่าจะเป็นอัพสร้อยเฟรนลี่หรือเปล่าพวกผมอัพไปแล้ว4สร้อยนะนี่น่าจะสร้อยที่5อัพไปแล้ว3เนี่ยน่าจะเป็นสร้อยที่4ไม่แน่ใจขอออกไปดูก่อนอุสรอยนะฮะก็สำหรับ ID นี้เนี่ยก็จะพยายามปั้นตัวละครแค่ธาตุที่แค่ตัวที่เราจะเล่นเท่านั้นนะผมจะไม่อัพสเปซสปะตอนเล่น626คืออัพไปเรื่อยตัวนู้นก็อยากเล่นตัวนี้ก็อยากเล่นใช่ไหมฮะสุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้รอบนี้ผมตั้งใจจะเล่นเลือกหลักผมเล่นอยู่2ทีมนะถ้าสังเกตนะครับแต่ว่าจริงๆผมจะกำลังจะขยายเป็น3ทีมก็คือผมจะเล่นทีมความมืดและ1ทีมเนาะแล้วผมก็จะเอามิวทูเกาะลาติออสและอาร์เล่นอีกทีมนึงส่วนยูโนวาเนี่ยผมจะทำเป็นทีมที่3แต่ว่ายูโนวาเนี่ยมันต้องทำแบ็คไวท์ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดตอนยังไม่มีแบ็คไวท์เนี่ยผมจะใช้แคโอก้าไปก่อนก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็หาตัวแทงมาสักตัวนึงนะฮะเล่นชั่วคราวไปก่อนนะครับคือตอนเนี้ยมันรวมกันอยู่ใช่ไหมคือมันก็เหมือนเป็นหัวหน้าทีม3ตัวแหละไอ้ยูโนวาหัวหน้าทีมมิวทูเกาะหัวหน้าทีมนาริตมิลานหัวหน้าทีมใช่ไหมครับ3ตัวนี้มันเป็นหัวหน้าทีมแต่มันมาอยู่รวมกันเป็นทีมเดียวก่อนเล่นไปก่อนเดี๋ยวพออีกสักแป๊บนึงผมจะกระจายมันออกไปเป็นหัวหน้าแต่ละทีมแล้วกันโอเค3ทีมที่เราจะตั้งเป้าไว้นะครับตรงด่านสำรวจนี่ยังไม่ได้นะผมกำลังจะคิดว่าผมกำลังจะปั้นเขาเรียกว่านะผมกำลังจะปั้นอะไรวะอันนี้เล่นได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีตัวละครอื่นด้วยผมก็จะผลพวกเราผมจะหากบมาเล่นนะครับคุณฮงะเบอร์รี่อันนี้8โอ้โหจะ75แล้วเว้ยแค่นิดเดียวเองนะครับเอาเว้ยเอาหน่อยนึงเอาหน่อยนิดเดียวเท่านั้นนะครับเออนี่นกวาย80เองหัวใจโอเคเบอร์รี่นี่มีเบอร์รี่เหลือๆปลูกไปเลยนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีทองมากพอนะที่จะมาซื้อในส่วนของอุปกรณ์นะครับไปอัปเกรดฟาร์มเดี๋ยวถ้ามีทองเหลือๆหน่อยผมก็จะซื้อพวกตุ๊กตาดอกไม้อะไรมาเสริมพลังนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็รอทำชุดแฟร์ด้วยเนี่ยผมอุปกรณ์พร้อมนะเหลือรอปลดยูเนียนอ่ะตอนนี้ยูเนียนมันตันอยู่นะถ้าเกิดปลดยูเนียนได้เนี่ยผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถที่จะทำไอเศษของตัวชุดแฟร์สำหรับสายฟรีได้ตอนนี้เลเวลยูเนียนมันน้อยมันยังไม่มีปลดล็อกในร้านค้ามันเลยซื้อไม่ได้มันเป็นเศษไอพิกาชูกับอีวีอ่ะที่มันอยู่ในร้านยูเนียนนะเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะครับทำชุดแฟชั่นฟรีในยูเนียน2ชุดนะครับแล้วก็จะมีชุดในอะไรนะกองทัพปีศาจอีก48ชุดนะฮะแต่ว่าไอ้4ชุดแรกอะง่ายอยู่นะฮะมันเป็นชุดของพวกตัวละครในแก๊งไวไลท์นะครับแต่อีก4ชุดน่ะมันเป็นชุดของบอสนะครับผมซึ่งค่อนข้างยากที่จะเก็บไอเทมนะเพราะว่าไอเทมโคตรเก็บโคตรยากอ่ะโอเคตอนนี้ผมเหลือแล้วมอนเนี่ยต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟนะครับอันนี้สู้ได้นะครับเนี่ยทีมผมก็จะทำประมาณนี้แหละแต่ผมจะกระจายทีมเอาเดี๋ยวผมเอานี่นี่ต้องเอาตัวนี้ขึ้นบนเอาอย่างนี้เล่นอย่างนี้ไปก่อนนะครับข้างล่างเป็นมังกรไปก่อนแล้วกันข้างบนเป็นพลังจิตไปก่อนแล้วก็เป็นธาตุความมืดเล่นแบบนี้ไปก่อนนะฮะตัวละครหลัก3ตัวผมจะแยกออกจากกันก่อนถ้าเกิดเล่นเป็นโหมดต่างๆอย่างเงี้ยผมจะแยกแต่ถ้าเกิดว่าสู้เพื่อผ่านด่านหรือให้สักอย่างผมจอมมันมารวมกันก่อนเป็นภารกิจพิเศษผมก็จะเล่นประมาณนี้แหละนะครับเราพยายามเล่นในจัวที่เราเล่นพอนะอย่าไปข้ามเยอะไม่งั้นมันจะสิ้นเปลืองไอเทมและอุปกรณ์ที่เราจะไปอัปเกรดนะครับอันนี้อย่าลืมมาเล่นให้หมดนะครับ10ครั้งจริงๆผมกดเล่นละกัน10ครั้งผมรู้สึกว่าพักหลังเนี่ยผมลืมตลอดเลยตรงนี้ทำให้เราเสียสิทธิ์นะเดี๋ยวผมกดเลยละกันตรงนี้10ครั้งเลยนะครับรู้สึกว่าจะเจอตัวเดิมแล้วเนี่ยแถวบนนี่ได้ตั้ง 4-500 คะแนนนะครับถือว่าเยอะนะเหรียญแฟตเนี่ยไม่งั้นน่าจะต้องเสียเพชรไปซื้อนะครับแล้วกิจกรรมเหรียญแฟตมันก็ไม่ได้มาบ่อย
บางทีมันก็ไม่มาตอนที่เราอยากจะได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะผมได้มาละ5เหรียญใช่ไหม6ล้านนี่จะสู้ไม่ได้นะยากจัดก็ล้านกว่าสู้ได้อยู่นะตรงนี้ยังไงก็วันนี้ครับต้องหาทางที่จะอัพให้ได้4ล้านให้ได้นะครับผมขายแค่ 30,000 กว่าเองนะครับผมก็จะครบแล้วเอาใจช่วยผมด้วยวันนี้ยังไงก็ต้อง4ไม่4ไม่เลิก เพราะว่าเล่นตอนดึกแล้วไม่เป็นไรครับยังไงก็ต้องทำให้ได้นะครับจะแตะ4มาหลายวันแล้ว 4-5 วันแล้วอ่ะอยู่ที่3ล้าน9 3ล้าน8นานละเดี๋ยวพอถึงมันก็จะกระโดดเร็วไปเรื่อยๆนะครับโอเคทีม1น่าจะได้อยู่นะยูโนวาห้อยท้ายเลยนะครับรอเก็บถ้าเกิดว่ามาถึงเขานะตอนนี้ตัวละครเราก็จะ83แล้วนะครับ82เกินครึ่งหลอดละก็ใกล้ละก็ลำดับถัดไปเนี่ยนะครับที่เราเฝ้ารอเลยคือเลเวล90ก็จะปลดในส่วนของเลลิกโบราณตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่จะใช้เพิ่มพลังโปเกมอนเรานะครับในการที่เรากดในส่วนของสกิลลับ12ช่องนะฮะแล้วก็กดในส่วนของการทำลายความผูกพันนะครับก็เป็นอีกจุดนึงที่ให้พลังค่อนข้างเยอะและตัวที่ทำลายความผูกพันเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาฝังในยูเนียนได้นะครับให้มันฝึกสกิลฝึกอะไรได้โดยที่เราไม่ต้องฝึกเองก็ได้นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะฮะแต่ต้องเลเวล90เลยอีกนานเลยผมมองแล้วเพราะว่าเลเวลผมขึ้นช้ามากอ่ะไปนะครับทีมนี้ก็สบายๆนะครับผมเล่นเลยให้ครบ10เลยนะครับเล่นไปพูดคุยไปด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยว4ล้านเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องไปลงด่านแน่นอนแล้วผมก็จะไปเล่นจัดอันดับไต่แรงสักหน่อยนึงนะครับดูซิว่า4ล้านมันจะพอขยับได้ไหมนะครับตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนโอเคได้อยู่นะครับตอนนี้ว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับพวกการจัดอันดับนะก็ขอกันมาได้นะครับเดี๋ยวจะทำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุดของท่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่สุดของโปเกมอนเทพอะไรประมาณนี้นะครับที่สุดของสายแท้งสายถึกสายเร็วสายหลบหลีกอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมรวบรวมข้อมูลแล้วผมก็จะทำคลิปลงให้ละกันมีน้องขอมานะครับหลายคนเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะก็กำลังทยอยทำให้ละกันนะครับอดใจรอนิดนึงนะฮะตอนนี้ช่วง 2-3 วันนี้มันมีคิวเกี่ยวกับวิเคราะห์ไอดีกับรีวิวฝากขายไอดีด้วยแซมเข้ามาซึ่งวันนึงก็1 2 3 2สองคลิปได้นะฮะก็ถ้าเกิดว่ารวมกับคลิปหลักก็เป็นพวกป้ายดีนะครับก็จะกลายเป็น3คลิปแล้วถ้าเกิดแซมมาอีกก็เป็น4คือมันจะเยอะไปอ่ะนะฮะคือผมก็ไม่ได้อยากผมไม่อยากจะลงเกิน3คลิปนะครับสำหรับโปเกสก้านะก็ต้องเผื่อพื้นที่ให้กับเกมอื่นด้วยนะครับเพราะโปเกสก้าเนี่ยลงป้ายดีใหม่2คลิปแล้วนะฮะที่เหลือก็เป็นพวกกิจกรรมอะไรต่างๆบ้างนะครับผมรีวิวตัวพวกละครโปเกมอนอะไรเงี้ยนะฮะคิวเดมยูโนวานะครับยูโนวาเนี่ยน้องๆถามมาเนี่ยผมคิดว่าเอาอีแพ้เลยคิดว่าน่าจะมาเดือนหน้านะคิดว่านะดูจากระยะเวลาที่มันหายไปนั้นน่าจะเดือนหน้านะก็เก็บหนังสือให้เรียบร้อยเอาแพ้เลยเนี่ยเก็บหนังสือให้พร้อมนะครับ500นะก่อนแนะนำไปแล้วนะครับว่าสำหรับคิวเรมยูโนวาเนี่ยเป็นตัวที่สมควรนะครับมีเก็บไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่าจะบอกว่าอะไรเดียมันจำเป็นแล้วกันนะครับที่คุณจะต้องเอามาใช้นะครับในการเล่นนะครับสำหรับหน้าใหม่ถ้ามีก็ดีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่มีดีกว่าเพราะว่ามันต่างมาเล่นมันช่วยคุณได้เยอะนะครับลองดูได้เลยระหว่างมีกับไม่มีนะฮะแล้วคุณก็ไปต่อยอดเอานะครับว่าคุณจะไปเล่นสายไหนนะครับผมแต่เชื่อผมดิเล่นแล้วก็จะติดใจไม่เปลี่ยนตัว เอาจริงๆผมเคยลองมาแล้วสุดท้ายผมก็ต้องเล่นมันตอนเล่น626ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นยูโนวาแต่แรกนะครับแต่พอมันเล่นแล้วมันเลิกไม่ได้นะฮะเพราะมันเก่งเหลือเกินนะครับแล้วมันโกงด้วยตอนผมเล่น731ผมก็เลยไม่อยากจะใช้มันนะฮะตัดใจเลยไม่เอานะครับ
โอเควันนี้เล่นมาตั้งเกือบ5นาทีเนี่ยเล่นหมดนี้อ่ะก็ถือว่าผมได้ทำครบ10ครั้งแล้วกันโดยที่ผมไม่ลืมนะวันนี้เราต้องไม่ลืมสิทธิ์ในการเล่นนะครับโอเควันนี้ก็ได้เหรียญแฟตมา10เหรียญแล้วนะครับได้เหรียญมั้ยเนี่ยผมลืมดูคะแนนโอเคได้มา15เหรียญเลยวันนี้ถือว่าคอมพลีทนะครับตอนนี้โอ้โหดูวันนี้เป็นวันที่ผมทำแต้มภารกิจสนุกได้ค่อนข้างเยอะนะครับ1240คะแนนโอเคครบ 1,000 แล้วแป๊บเดียวนะครับอ่ะไปลุยหอคอยกันนะฮะผมพยายามจะเล่นให้หมดนะฮะเพราะว่าวันนี้ผมต้องการของอัพพลังค่อนข้างเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยผมก็ดันพลังได้ 3-50,000 ต่อวันอยู่แล้วนะครับเป็นระดับปกติอยู่แล้ว 30,000 คือขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับโดยเฉลี่ยมาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณ 50,000ช่วงไหนกิจกรรมพีคๆหน่อยก็วันละแสน 200,000 ก็แล้วแต่นะครับแล้วเนี่ยผมขายแค่ 30,000 กว่าๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำได้อยู่นะยังไงก็ต้องลองทำดูครับหาวิธีดูนะฮะยังไงก็ต้อง4ล้านให้ได้ภายในวันนี้แหละนะครับผมอยากแตะ4ล้านละ VP 0สายฟรีของเราในวันนี้นะฮะรู้สึกว่ามันเชื่องช้าแต่ช่วงหลังดันทางไม่ค่อยขึ้นโอเคชนะชั้นนี้ไปนะครับอ๋อจริงเริ่มชั้นที่57จริงด้วยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเราที่เราเล่นกันมาเมื่อวานอะที่มันขยับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอะโอเคชั้น59นะฮะ59ผมเล่นด่านนี้เลยแล้วกันขอเดียวนะขอให้เร็วกว่านะครับถ้าเร็วกว่านี่คือจบนะครับถ้าเร็วกว่าคือจบจริงๆนะฮะตรงนี้วัดกันที่ความเร็วนะผมช้ากว่าจริงๆด้วยโอ้โหแล้วตีไม่ตายด้วยเนี่ยจะโดนเอาเห็นไหมเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับโอเคอีกทีนึงเรียบร้อยครั้งที่2เนี่ยจะแรงผิดปกตินะไม่ใช่ผิดปกติดิมันต้องแรงอยู่แล้วโอเคแช่แข็งไปเลยน้องใช้สกิลนี้ตีโดนแน่นอนครับเอ้ยไม่โดนเหรอเนี่ยโอ้โหชีวิตแน่จริงก็ลงมาดิลงมาก็ตายผมบอกก่อนเลยเลเวล88นะฮะไม่รอดหรอกนะครับเจอบัฟของผมไปบัฟพลังป้องกัน 105% นะครับค่อนข้างถึกนะแล้วด่านที่61นะครับ61เล่นไหนเล่นทีมซ้ายแล้วกันไม่เน้นแต้มนะครับเน้นผ่านก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าใครกลัวจะไม่ผ่านให้เล่นช่องซ้ายก่อนเลยนะครับพลังน้อยๆก่อนคะแนนช่างมันนะครับผ่านด่านไว้ก่อนผ่านด่านเลือกด่านไว้ก่อนโอ้โหแม่งเร็วกว่าจริงๆว่ะยูนูว่าโอ้โหนิสัยเว้ยเอ้ยไปวิ่งเข้ากลางอีกโอ้โหเวรกรรมแย่แล้วต้องใช้อันตีเลยครับปิดเกมดีนะอันตีขึ้นก่อนนะครับไม่นั้นแย่เลยไปลุยกันต่อนะครับยังไงวันนี้แล้วครับพลังโจมตีขึ้นมา 50% แล้วนะครับคริติคอล 60เล่นทีมซ้ายทีมกลางเล่นทีมกลางแล้วกันพยายามหลีกเลี่ยงยูโนวากับมิทูเกราะไว้นะครับถ้าเขาเร็วกว่าเราตายแน่นอนถ้าเราเร็วกว่าเราก็ชนะแค่นี้เองใครเร็วใครดีใครได้โอเคโฮไม่ติดโอ้ยแต่ว่ายังไงก็ต้องตีติดกลาดอนก่อนโอเคไม่เป็นไรตีแม่งไปเถอะทีนึงไปจบเอาละครับโฮไม่ติดครับมาเลยเอ้ยโฮยังไม่ได้ตีเกมเลยครับตรงนี้ใช้แข็งไปเลยน้องอันนี้หลอกหยอกหยอกแกล้งแกล้งให้ล่วงเรียบร้อยครับทีมไฟเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ถึงเขาจะล้มมีทูเกราะได้แต่ผมก็ไม่ได้กังวลอะไรถ้าผมเร็วกว่าโอเคถัดไปชั้นที่65แล้วนะครับเราก็ไปไกลสุดชั้นแหละ71ป่ะวันนั้นโอ้โหมียูโนวาทุกตัวเลยเดี๋ยวเราเลือกตัวซ้ายแล้วกันเขาเรียกว่าเพื่อความคล่องและสะดวกในการผ่านจริงหรือไม่นะครับลองดูอย่าตีก่อนนั่นไงตีกบหูดีนะครับมีบำบัดดอกไม้เอ้ยหูแม่งตีติดอีว้างอีกเวรกรรมเอ้ยขยันจริงแน่โอเคยูโนวาเรามาก่อนว่ะจบเลยเฮ้ยแม่งไม่ตายหูงานงอกเลยโอ้โหเกือบครับยังอยู่ยังอยู่นี่ล่ะโดนไปดีครับน้องหายบอกแค่นี้แหละหายโอเคชั้นที่
66โอ้ไม่มีบัฟเลือดเลยเอาแล้วครับ67สงสัยจะจบที่ด่านนี้แหละนะครับลองดูครับด่านนี้เป็นเดียนซี่นะฮะเดียนซี่เอ้ยคนนี้ผมเคยเจอ1,000เมตรเนี่ย 1,000 เอ็มเนี่ยโอเคโหก่อนเลยโอ้โหเปิดบัฟให้เพื่อนแล้วด้วยเรียบร้อยเลยขยันเปิดบัฟจริงๆนะครับรอดไหมล่ะเราลองดูก่อนแล้วกันก็ใช้บำบัดเพิ่มสกิลของตัวเองแล้วกันอ่ะใช้แข็งก็เลยทำได้ครับโอเคถ้าทำได้ก็จบครับแค่นี้จัดไปอย่าให้เสียเรียบร้อยเกมเรียบร้อยเลยนะฮะผ่านยังได้อยู่นะครับตรงนี้ก็69แล้วนะครับพอๆกันทุกๆวันที่เราเล่นแหละนะครับ69 71ยังไม่เจอครับยังไม่เจอยูโนวาครับแต่เจอลูเกียถ้าลูเกียเร็วกว่าเราตายหมู่แน่นอนแต่ถ้าเขาไม่เร็วกว่าเราชนะแน่ๆไม่ต้องห่วงเพราะผมก็ระดับนึงอะนะครับแม่งเร็วกว่านั่นไงแม่งเร็วกว่าจริงๆด้วยแต่ว่ามันใช้สกิล1โอเคเร็วกว่าจบนะฮะออกโอ้โหประเด็นคือได้ออกอันตีก่อนด้วยครับชั้น71แล้วครับทอมบานเลยนะเอาละครับลุ้นทำลายสถิติ ID กันต่อนะครับโอ้โหแล้วเลือดเต็มด้วยดิฮัลโหลเลือดเต็ม71ครับโอ้โหทีมไหนดีวะทีมไหนก็เจ็บอะเอาวะไม่งี้ผมเล่นทีมนี้ดีกว่าห้าวจัดนะครับ ไปเจอกับ6ล้านยังไงก็แพ้ดูทรงแล้วสู้ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเล่นมางั้นแหละนะครับนะเขาก็เปิดฮิวก่อนละดูทรงละผมก็อาศัยเขาเรียกว่าอะไรนะอาศัยดีก่อนนะเพิ่มให้ได้ก่อนโอเคใช้แข็งให้ได้เอ้ยได้อยู่มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะผ่านได้นะครับตรงนี้เฮ้ยไม่ได้แล้วว่ะงานเข้าละเพื่อนตัวใครตัวมันแล้วครับเฮ้ยได้เว้ยเอาดิเอาดีครับโอ้โหเหลือตัวเดียวครับเหลือฮีทรานตัวเดียวเอาไงเพื่อนเอ้ยตีไม่โดนโอ้โหสถิติใหม่อีกแล้วครับชั้นที่73ครับเอาเราเว้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปนะโอ้โหเราสยบพลัง6ล้านได้ครับอะไรก็ได้อะที่ไม่ใช่มีทูเกาะไม่ใช่ยูโนวาอยู่ตรงหน้าได้หมดอ่ะนั่นไงไอ้ตรงกลางได้อยู่ครับพลังน้อยกว่าตัวเมื่อกี้ด้วยเอาละครับมีโอกาสทำได้ติครับเอ้าไปออกมาจะชั้น80แล้วนะครับเนี่ยยังไงยังไงจริงๆมันต้องพลัง 5-6 ล้านนะครับถึงจะสู้ได้นะแต่ก็ถือว่าเล่นไปก่อนแล้วกันเผื่อฟลุกนะเผื่อผ่านเผื่อได้เอาเวนกามลืมใช้สกิล2โอ้รอดมั้ยเนี่ยเหมือนจะไม่รอดนะรอบนี้อ่ะเรามาลุ้นกันว่าจะติดใช้แข็งหรือเปล่าโอเคยังติดอยู่ครับถ้าติดนี้ก็ได้อยู่นะครับโอเคไอ้ขวดน้ำหายไปแล้ว1นะครับหายไป2หายไป3ไม่หายครับโอเคสถิติใหม่ครับโอ้โหเอาละครับไหลเรื่อยๆแล้ว75แล้วนะครับเอาละครับผมมีใครพลังลดบ้างวะเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะใช้ดาเมจเลยแล้วกันใช่ป่ะเหมือนจะไม่มีใครเลือดลดนะถ้าจะไม่ผิดอะเอ้ยโอ้โหมีตัวนึงว่ะโอ้โหจบแล้วล่ะแม่งนิสัยแม่งเอาตัวนี้มาคู่เลยซ้ายขวาแบบไม่ให้เราหนีไปเลยโอเคไม่เป็นไรครับแพ้เลยอันนี้รู้เลยว่าต้องแพ้แน่ๆนะครับเพราะว่าคะแนนพลังมันห่างกันเยอะแล้วก็เห็นปะจบแล้วนะครับโอเคเต็มที่แล้วนะครับ75นะครับผมโอ้โหสถิติใหม่นะโอเคแจ่มเลยอ่ะบอกแค่นี้เลยว่าแจ่มเลยแจ่มว้าวนะฮะกองทัพปีศาจวันนี้เป็นคิวของโอ้โหแมกมาไม่อยากสู้เลยแมกมาเป็นตัวที่เลือดเยอะนะครับแล้วเสียเวลาในการเล่นมากนะครับผมสหพันธ์นะครับผมเมื่อวานเราเล่นจัดอันดับจับคู่ไปนะวันนี้ก็สักหน่อยนึงนะครับผมเขาเรียกว่าวันนี้เราเจ็บช้ำมากับพันธไมตรีเยอะแล้วมาหลั่นล้ากันกับงานสหพันธ์บ้างนะฮะ
โอเคเฮ้ยสบายสบายเลยอะบอกแค่นี้ชิวว่าชิวว่ามาดีไปเลยคะแนนแล้วก็แรงค์เราดีกว่า1ขั้นเท่านั้นไม่ได้เยอะมากอ่ะ3รอบแล้วกันขั้นต่ำถ้ามีเวลาก็เล่นให้เยอะกว่านี้ได้โอเคเขายอมแพ้ครับเขารู้งานนะทีมที่2นะครับมาเลยว่าชนะอยู่นะโอเค50คะแนนต่อไปนะครับจับกันต่อเลยนี่ต้องเล่นอีกหลายเกมเลยนะประมาณ10กว่าเกมอ่ะถึงจะได้ 1,600 โอ้แจมเลยตัวเดิมด้วยนะครับแจมแจมแจมต้องรีบเล่นนะครับตอนนี้หมดอะไรเล่นได้เล่นหมดอ่ะนะครับเพื่อพลัง4ล้านนี่ต้องออกไปดูพลังเองเนี่ยอยากได้4ล้านไม่ไวโอเคคู่แข่งยอมแพ้ครับอย่างน้อยตรงนี้เราก็ผ่านได้เราก็จะทิ้งนะครับไว้2ด่านก็คือด่านอะไรวะไอด่านสำรวจดิไอด่านนั้นอ่ะผมก็ลืมชื่อเลยไอที่มันเล่นท่ามันตรานะครับเอ้ยโจตัวเดิมเหมือนเลยแต่ว่าไม่มีใครออนเลยช่วงนี้นี่ผมเล่นหลายๆเกมได้เลยนะเนี่ยเขาคงเซ็งอ่ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเจอแบบผมได้เหมือนกันนะครับผมก็ก่อนอันนี้ผมก็อย่างเงี้ยแหละจับคู่แล้วแพ้จับคู่แล้วแพ้มาตลอดนะครับโอเคอย่างน้อยคุณก็ให้แต้มผมมา150มาครับลูนาร่าเฮ้ยผมไม่ได้แพ้ดิผมไม่ยอมโอเคชนะ3แล้วตามหลักสากลนะครับผมผมแถมอีกรอบดิผมอยากรู้ว่าจะเจอตัวเดิมไหมเฮ้ยเจอตัวใหม่ว่ะเหมือนจะเก่งด้วยประเด็นเหมือนจะเก่งด้วยเหอะนั่นไงงามไส้ละแรงเดียวกันนะครับพลังนี่แทบจะขี่กันมาเลยผมแถมให้อีกเกมนึงแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปอัพพลังกันละเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับไปกันลุยกันหน่อยนึงอย่านิ่งครับมาลองดูหน่อยนึงนะครับแล้วเคเรนโดสู้ได้ไหมสู้ได้นะผมว่าผมน่าจะสู้ได้อยู่โอเคล่วงกลาวไปหนึ่งละยังไงต่อยังไงบอกสิยังไงยังไม่ยอมอีกนะฮะมาดิลองดูลองดูเฮ้ยไม่ยอมนะไม่หนีไม่ไปด้วยนะยอมมือโอเคผ่านนะครับเดี๋ยวจบเกมนี้ก็จะไปดันพลังกันแล้วผมแถมให้เกมหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวกลัวจะเหงาเพราะว่าไม่ได้สู้เลยไง3เกมยอมแพ้ตลอดก็ใกล้เคียงสูสีนะครับสำหรับทีมนี้นี่เขาดูดีแหละระหว่างมีทูกรอกกับยูนิว่านี่ผมห่วงยูนิว่านะผมไม่ได้ห่วงมีทูกรอกนะฮะโอ้แต่เขาก็แรงว่ะตีหนักเหมือนกันเนี่ยเพิ่มพลังก่อนสิทีนึงครับจบเลยครับอันติมาโอ้โหโชคดีว่ะโอเคฟึ้งถ้าไม่โดนก่อนนะเราจะชนะยังไงอุ้ยรอดว่ะเงี้ยอย่างนี้มีโอกาสครับโอ้โหไม่ได้เลยตีไม่เข้าเลยนะครับบันเทิงแล้วล่ะบอกแค่นี้มีถูกกรอบมาเล่นตัวกลางผมแน่นอนนั่นไงผมว่าแล้วโอเคแพ้สู้ไม่ได้ตีไม่เข้าเลยนะครับอีกเกมหนึ่งนะครับตรงนี้นี่น่าจะชนะอยู่นะใสๆเก็บ1เก็บ2โอเค
อ่ะประมาณนี้ครับก็ได้คะแนนมาค่อนข้างท่วมท้น 100% วันนี้ไม่แพ้เลยนะครับผมอ่ะก็เล่นครบละ265แต้มนะครับเต็มๆมาบอกแค่นี้แหละนะครับอ่ะย่อยของก่อนนะก็อัพพลังกันนะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะโอเค1 2 3แล้วก็4โอ้โหนิดเดียวเองนะอีกแค่แต้มเดียวเองนะครับอันนี้อัพอะไรได้บ้างล่ะเติมแต้มน้อยๆหน่อยเลยเพิ่มไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปขายแค่20,000เองอ่ะยากก็แหละสร้อยข้อมือโอ้ผมได้กี่เส้นแล้วเนี่ยโอ้ย1 1 2 3 4สร้อยที่4นะก็คือผ่านไปแล้ว3สร้อยนั่นเองอ่ะค่อยย่อยเอานะครับสเต็ปย่อยก็ไม่ยากนะครับอ่ะโอเคหนึ่งร้อยนิดเดียวเถอะครับผมตรงนี้อัพไปเลยโหนี่ก็แม็กนะนี่อัพอะไรแล้วเนี่ยมันจะอัพอะไรแล้วเทคโนโลยีทีมแบตก็จะหมดด้วยนะฮะ7 4แค่นิดเดียวเองนะครับอ่ะไล่ดันพลังกันต่ออ่ะเดี๋ยวอัพพวกประดงประดับช่วยหน่อยแล้วกันเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวใส่ไอ้ตรงนี้ฝังประดับด้วยนะฮะเพิ่มพลังเข้าไปอีกนะครับผมอัพโค้งสุดท้ายแล้วอันไหนอัพได้อัพให้หมดนะฮะถึงยังเนี่ยไม่ถึงสักทีนะอีกแค่หลักร้อยมั้งเนี่ยโอ้โหอีกแค่500กว่านะฮะเพิ่มตรงไหนดีนะครับอ่ะก็ดันตรงนี้แล้วแทนแล้วกันอ่ะโอเคถึงสักทีนะครับผมอ่ะ4ล้านนะครับผมโอเคมิชชั่นคอมพลีท4ล้านสักทีนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ยังกริ่มแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดี